คนในชุมชนเขามีความทรงจำดีๆกับนิสิตเยอะนะบางคนอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดบางคนก็อยู่ที่นี่มา 5-60 ปีบางทีเขามาขายเขาไม่ได้คิดแต่แบบเชิงว่าต้องการกำไรมากแต่เขามีความรู้สึกผูกพันกับเด็กในพื้นที่เนี่ยสิ่งที่เขาต้องการก็คือการที่เขาจะได้อยู่ที่นี่ต่อไปแต่ว่าจุฬาเดี๋ยวนี้ต่อสัญญาแบบปีต่อปีหลายคนเขาก็ต้องเตรียมใจไว้ตลอดว่าเขาคงจะไม่ได้อยู่ต่อยิ่งเห็นเมืองเป็นแบบนี้ด้วยที่มันเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้เขาก็รู้ว่าตัวเองอาจจะเป็นคนไม่ทันสมัยพอแล้วก็จำเป็นต้องออกจากพื้นที่ตรงนี้หลายคนก็ไม่ได้รู้สึกมีความหวังหรือกล้าต่อกรกับมหาลัยขนาดนั้นเพราะว่าที่ผ่านมาแพ้หมดใครสู้กับจุฬาส่วนใหญ่ก็แพ้หมดสู้ไม่นานก็ถูกฟ้องบางทีก็ถูกยึดบ้านถูกยึดทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยก็มีดังนั้นคนในชุมชนเขารู้เรื่องพวกนี้กันเขาก็ค่อนข้างไม่รู้จะต่อกรยังไงเขาก็รู้สึกว่าตอนนี้มหาลัยก็ไม่ได้ให้คุณค่าเขาตรงนั้น